่ใหญ่หักแพงร่วมกันแสดงงานฝีด้วยใจสร้างสรรค์ผลงานเอาไว้ด้วยหัวใจของลูกอีสานโลกสิหมุนเวียนเปลี่ยนไปรักษาเอาไว้ให้เป็นตำนานรวมเป็นหนึ่งใจเดียวกันจากลูกหลานอีสานบ้านเฮาคนบ้านนอกคอกนาเข้ามาฝันหวังแค่เพียงสักวันสิได้ซอยบ้านเมืองเปลี่ยนแผ่นดินแห้งแล้งให้มันหุ่งเหืองมาลาฝันในเมืองอยากให้พี่ให้น้องมีกินเสียงพินแคนแววมาแตกไกลก้องอยู่ในใจสืบสานตำนานบ้านเฮาจดจำเอาไว้สิโดนสำใดอย่าลืมรักเฮาให้พี่น้องอีสานของเฮาได้พึ่งหมู่เจ้าร่วมกันสรรสร้างร่วมก่อสายใหญ่หางแผ่นร่วมกันแสดงงานสิ้นด้วยใจสร้างสรรค์ผลงานเอาไว้ด้วยหัวใจของลูกอีสานโลกสิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนไปรักษาไว้ให้เป็นตำนานรวมเป็นหนึ่งใจเดียวกันจากลูกหลานอีสานบ้านเฮาใจสร้างฝันคนบ้านเดียวกันบ่อนี้ไปใส่สุขทุกข์กอดคอกันไว้ขอบคุณครับก็ถือว่าพอเหมาะพอควรกับโชว์ครั้งแรกมีคนถามผมว่าทำไมถึงคิดบัตรราคานี้ทำไมเบิ้ลไม่ตั้ง150พี่ก้องก็ค่าตัวเท่าไหร่เบิ้ลค่าตัวเท่าไหร่พี่แอนหรือจะเป็นพี่เบลอีกที่มาเบิ้ลทำงานแบบนี้บางคนเป็นแฟนคลับเขาเป็นห่วงกลัวไม่ได้ทุนไม่ได้กำไรอยากจะบอกผ่านตรงนี้นะครับว่าผมทำตรงนี้ผมขาดทุนไม่เป็นไรแต่ทุกคนต้องมีความสุขนะครับผมกับพี่เบลคุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่าเราตั้งใจมากๆตั้งใจมากๆผมพยายามทักหยอกแต่ละคนในแชทว่าอย่าเอาไลน์เด้อหยอดบ่หลายจริงๆผมไม่ได้คิดครับค่าตัวทุกคนคิดมาเลยเราพร้อมที่จะจ่ายนะครับได้แบบทุกแบบทุกสไตล์แต่วันนี้ภูมิใจมากๆสำหรับ 3,000 กว่าคนที่เข้ามาวันนี้เป็นส่วนหนึ่งครอบครัวแล้วก็อีก 12,000 คนที่จะเป็นเกาะที่ยิ่งใหญ่ของเบิ้ลในสตรีมครั้งที่2นะครับผมเชื่อว่าเราต้องเยอะขึ้นและมีความสุขมากและผมทุกๆไลฟ์ผมต้องมีพี่ก้องพี่เบลชอบกว่าของมากแต่ต้องอยู่ที่พี่ก้องจะคิดค่าตัวเท่าไหร่ด้วยนะผมสัญญากับบริษัทนะครับผมขอผ่านตรงนี้กับ RS นะครับว่าถ้าพี่ก้องจ้างผมไปถ้าตัวไม่ถึง 50,000 ผมก็ไปผมชอบพี่ก้องมากขออนุญาตเรียนเชิญคนที่ทำให้ผมมีงานแบบนี้เกิดขึ้นนะครับพี่เปี๊ยกสลาวุธกรุ๊ปนะครับไม่ต้องร้องเพลงขึ้นมาหาผมหน่อยครับขึ้นมาหน่อยนะครับพี่เปี๊ยกเขาตบมือให้พี่เปี๊ยกดังๆนะครับทีมงานเราเอ้ยไม่มีเปี๊ยกไม่มีงานนี้นะครับโกดังก็โกดังเขาบอกมือให้กับทีมงานสตาฟทุกท่านด้วยนะครับเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่นะครับคุณพ่อนายกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของพี่เปี๊ยกด้วยนะครับพี่เปี๊ยกคือส่วนหนึ่งในชีวิตผมตั้งแต่เป็นนักร้องและวันนี้การเป็นหน้าผมต้องมาใช้งานโกดังนี้ครั้งหนึ่งเลยเป็นไลฟ์สตรีมคอนเสิร์ตเบิ้ลครั้งแรกในชีวิตผมเรียกพี่เปี๊ยกนะครับขอบคุณแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีอะไรให้นอกจากเสียงเพลงและกำลังใจขอบคุณปทุมราชแบงค์ขอบคุณพี่แมวขอบคุณทีมงานเบื้องหลังมือกล้องทุกท่านขอบคุณทีมงานแสงสีเสียงเครื่องเสียงพี่เปี๊ยกทุกคนด้วยนะครับผมอ่านชื่อไม่ครบขออภัยด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ